ตอนนี้มาพามาดูที่ดินแปลงหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในซอยแต่ว่าด้วยความโชคดีคือมีสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ถนนคอนกรีตทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาถึงที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลงดูที่กันแล้วที่แปลงนี้โชคดีอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้มีระบบประปาของเทศบาลเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งอยู่ในซอยนะครับก็เดี๋ยวก็เลยจะพามาดูที่ดินแปลงนี้ที่ดินแปลงนี้นะครับแบ่งเป็นโฉนดเรียบร้อยแล้วนะครับมี4โฉนดก็คือโฉนดละ70ตารางวาทั้งหมด4โฉนดนะครับดูลักษณะที่ดินกันก่อนข้อดีของที่ดินแปลงนี้นะครับสังเกตนะครับพอเราขับรถเข้ามาเนี่ยจะมีถนนคอนกรีตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มองขึ้นไปข้างบนนะครับจะมีเสาไฟฟ้าแรงต่ำเรียบร้อยแล้วนะครับและรู้สึกว่าจะมีบ้านที่ก่อสร้างอยู่ข้างๆนะครับเพราะนั้นที่ดินแปลงนี้จะมีระบบประปาเรียบร้อยแล้วนะครับในกรณีที่เราสนใจจะทำบ้านขายที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินที่มีความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นอันที่1แบ่งโฉนดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโฉนดละประมาณ70ตารางวาประมาณ4แปลงนะครับอันที่2มีถนนตัดผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ราคาประเมินจะได้สูงอันที่3นะครับมีระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทำให้เราประหยัดไม่ต้องดึงสายไฟฟ้าเข้านะครับและส่วนอันที่4เนี่ยมีระบบประปาเรียบร้อยแล้วนะครับจึงทำให้ราคาประเมินสูงเวลาที่เราพาลูกค้ากู้แบงค์นะครับจริงๆที่ดินแปลงนี้เรายังไม่ได้ซื้อมาเป็นของคนอื่นวิธีง่ายๆนะครับเนื่องจากที่ดินแปลงนี้รอการขายอยู่พอเราเจอที่ดินแบบนี้เราเข้าไปเจรจากับเจ้าของได้เลยว่าวันนี้ถ้าอยากขายเร็วเดี๋ยวเราจะช่วยขายพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คุยกับเจ้าของเลยว่าวันนี้เรามีแบบบ้านแบบนี้มาแล้วเรามีลูกค้ารอซื้ออยู่สนใจที่จะมาร่วมเป็นหุ้นส่วนกันไหมในลักษณะที่พี่ก็เอาค่าที่ของพี่ไปส่วนผมก็จะช่วยทำแบงค์แล้วก็หาลูกค้ามาผมก็เอาในส่วนก่อสร้างอื่นๆของผมไปส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ 90% เขาอยากขายที่เร็วเขาก็จะโอเคกันทั้งนั้นนะครับแล้ววิธีการก็คือถ้าเราคุยกับเจ้าของเข้าใจแล้วเนี่ยเราแค่เอาแบบบ้านของเราที่เราต้องการจะขายมาปักป้ายหน้าที่ดินพอคนผ่านไปผ่านมาเขาเห็นเขาก็ซื้อวิธีการซื้อก็เหมือนกับที่เคยนำเสนอไปแล้วนะครับเราก็มีแบบพิมพ์เขียวแล้วก็พาลูกค้ากู้ธนาคารเพื่อมาก่อสร้างได้เลยส่วนในส่วนของที่ดินเนี่ยถ้าธนาคารอนุมัติมาเราก็ตัดคืนเจ้าของที่ดินเข้าไปในส่วนของเราเราก็เป็นรับก่อสร้างแล้วก็ได้ส่วนต่างไปนะครับอันนี้เป็นเทคนิคสำหรับคนที่ไม่มีทุนแต่อยากทำอสังหาในการเริ่มต้นนะครับซึ่งจะบอกว่าวิธีการนี้คือไม่ต้องใช้ทุนเลยแค่สิ่งที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองก็คือมีความรู้เรื่องการขายมีความรู้เรื่องการตลาดยิ่งสามารถทำการตลาดออนไลน์ได้ทำเพจปังๆทำเพจได้นะครับรับรองว่าได้ลูกค้าแน่นอนนะครับแล้วเป็นการเริ่มต้นอสังหาโดยที่ไม่ต้องใช้ทุนตัวเองเลยครับก็วันนี้พามารู้จักเรื่องราวการทำอสังหาแบบไม่ใช้ทุนตัวเองเท่านี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเพียงแค่เราเจอที่ดินเราก็สามารถสร้างเงินได้จากอสังหาเพียงแต่วันนี้สิ่งที่เราจะต้องมีความรู้สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือเราจะต้องมาเรียนรู้เรื่องแบบบ้านเราต้องมีความเข้าใจกับมันเราต้องมาเรียนรู้เรื่องงานก่อสร้างเรียนรู้และทำความเข้าใจกับมันเรียนรู้เรื่องการกู้ธนาคารอย่างไรเพื่อที่จะพาลูกค้าเข้าธนาคารเรียนรู้เรื่องการตลาดขายอย่างไรให้ลูกค้าชอบบ้านของเราขายอย่างไรให้ลูกค้าเลือกเราเราต้องมาเรียนเรื่องการตลาดออนไลน์ซึ่งสมัยนี้มีความจำเป็นมากๆนะครับในการที่เราจะได้ลูกค้ามากขึ้นมากขึ้นและจริงๆแล้วเรื่องของที่ดินเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยวันนี้พอเราเดินออกไปตามซอยต่างๆหรือขับรถไปตามซอยต่างๆเราจะเห็นคนประกาศขายที่ดินเยอะแยะเลยแล้วก็คนที่ขายที่ดินเหล่านี้ล้วนต้องการพาร์ทเนอร์ในการที่จะช่วยขายที่ดินให้เร็วขึ้นวันนี้เพียงแค่เราเข้าใจว่าเราสามารถหาลูกค้ามาช่วยเขาเราสามารถพาเขากู้ธนาคารเพื่อเอาเงินมาจ่ายค่าที่ดินเรารู้ที่จะดีลช่างเพื่อให้สามารถสร้างบ้านได้ถูกใจลูกค้าแค่เรามีองค์ประกอบความรู้เรื่องแค่นี้นะครับที่ดินที่เราสามารถสร้างเงินมันมีอยู่ทั่วๆไปทุกตรอกทุกซอกทุกซอยเพียงแค่วันนี้เราจะเริ่มทำอสังหาเราเริ่มค่อยๆเซอร์เวย์ไปค่อยๆไปเจอที่ดินแปลงไหนเนี่ยเราค่อยๆจินตนาการว่าที่ดินแปลงนี้ทำ